ถ้าหากว่าเราอยากจะไลฟ์ไปยังช่องทางที่แขกรับเชิญของเรามีอยู่นะครับเราสามารถทำได้เลยใน listream.io โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องให้แขกรับเชิญเราตั้งเราเป็นแอดมินก่อนคลิปนี้ผมจะมาแสดงวิธีการนั้นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับในวิธีการปกติเนี่ยนะครับเมื่อเราต้องการจะไลฟ์ไปยังช่องทางที่เกสของเรานะครับหรือว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยมีอยู่เราจะเป็นจะต้องให้แขกรับเชิญของเรานะครับตั้งเราเป็นแอดมินก่อนฉะนั้นถ้าหากว่าช่องของเขาเนี่ยมีผู้ติดตามมากๆนะครับการที่อยู่ดีๆตั้งเราที่เป็นใครก็ไม่รู้นะครับไปเป็นแอดมินของเขาเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับมันเป็นเรื่องของ security นะครับที่อยู่ดีๆนะฮะมาตั้งเราให้เป็นแอดมินแล้วเราอาจจะไปทำอะไรหลังบ้านเขาก็ได้ใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำหรอกแต่มันทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับในตัว Restream เนี่ยนะครับเขามีฟังก์ชันที่สามารถทำให้เราไลฟ์ไปยังช่องทางของ Guest ได้โดยที่ Guest ไม่จำเป็นจะต้องตั้งเราเป็นแอดมินก่อนนะครับสามารถให้เราไลฟ์ไปยังอีเวนต์นั้นๆที่เราได้ทำการไลฟ์กับแขกรับเชิญของเราได้เลยทันทีนะครับวิธีการเป็นอะไรยังไงตามผมมาดูที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยครับเมื่อเราอยู่ในหน้า Restream นะครับให้เราทำการสร้างอีเวนต์ขึ้นมาก่อนนะครับในหน้าจอนี้นะปกติแล้วเราจะคลิกไปที่ Stream with Studio เลยถูกไหมครับทีนี้ให้เรามาที่ตัวสร้างอีเวนต์แทนนะครับตัวเลข31แล้วก็รูปปฏิทินตรงนี้นะฮะพอคลิกเข้าไปจากนั้นเลือกที่ตัว Restream Studio นะครับเราจะทำการสร้างอีเวนต์ขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเชิญแขกรับเชิญของเรานะครับวิธีนี้จำเป็นเวลาที่เราต้องการจะนำแขกรับเชิญเข้ามานะครับแล้วต้องการจะไลฟ์ไปยังช่องทางของเขาด้วยนะฮะผมจะทำการตั้งชื่อนะครับเป็นรายละเอียดแล้วก็กรอกเข้าไปด้วยนะครับตามที่เราต้องการนะครับอย่าลืมบน Facebook นะฮะตรงส่วนของรายละเอียดจะเป็นส่วนที่มันแสดงนะครับเวลาที่เราไลฟ์ตรงส่วนหัวข้อเนี่ยมันจะไปแสดงนะครับเป็นหัวข้อของวิดีโอนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าหัวข้อมันคืออะไรอาจจะต้องไปคลิกที่ตัววิดีโอก่อนนะครับหลังจากที่มันไลฟ์จบแล้วนะฮะจะไม่เห็นฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะให้ใครรู้ว่าเรากำลังไลฟ์เรื่องอะไรอยู่นะครับแล้วให้มันแสดงขึ้นมาระหว่างที่เรากำลังไลฟ์เนี่ยให้ใส่รายละเอียดลงไปในช่องของ description ด้วยนะครับตั้งเวลาและวันที่นะครับตามที่เราต้องการจะทำการไลฟ์ออกไปนะฮะผมจะทำการตั้งเวลาตรงนี้ก่อนตีต่างว่าผมจะไลฟ์ 6:30 วันนี้นะครับใครเห็นตรงนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าตอนนี้นะฮะผมกำลังถ่ายคลิปนะครับในช่วงเวลา 5:00 นะฮะดูที่เวลาด้านล่างได้เลยนะครับอาจจะดูง่วงๆหน่อยแต่ว่าผมกำลังเปลี่ยนเวลานะครับเวลาทำคลิปนะฮะทีนี้เราก็มาอัปโหลดนะครับปกคลิปของเรานะฮะผมอาจจะเอาปกเดิมนี้มาใช้ก่อนปึ้งก็จะเป็นตัวปกอีเวนต์นะครับที่เราต้องการจะนำมาใช้งานนะครับกดปุ่มครับตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด next ไปต้องปกนะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะถ้าหากว่าเรายังไม่มีปกที่ทำไว้ก็รีมูฟออกไปนะครับแล้วก็ตั้งเป็นอีเวนต์แบบนี้แทนนะฮะกด next ไปนะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการจะทำการไลฟ์ออกไปอันนี้ผมตั้งไว้เป็นตัว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับอันนี้เดี๋ยวผมปิดก่อนเอาเป็นเฉพาะ Facebook อย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับไลฟ์ไปยังช่องทางของแขกรับเชิญนะฮะเมื่อทำการเลือกช่องทางเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการกดปุ่ม Create Event ด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาอย่างหน้าต่างตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถ copy ตัวลิงก์นะครับไปส่งให้เกสของเราหรือว่าแขกรับเชิญของเราได้เลยนะครับอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้นะครับนี่คือฟังก์ชัน Restream Pair นะครับซึ่งเราสามารถนะครับให้เกสหรือว่าแขกรับเชิญของเราอนุญาตให้เราไลฟ์ไปยังช่องทางของพวกเขาได้นะครับเมื่อติ๊กตรงนี้แล้วก็กดปุ่มดันไปนะฮะทีนี้เราลองเอาลิงก์นะครับไปส่งให้แขกรับเชิญคนอื่นๆนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการเปิดเขาอวตารไว้แล้วนะครับเช้าขนาดนี้จะไปรบกวนใครก็คงจะไม่ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นแอคเคาท์อวตารอีกแอคเคาท์หนึ่งนะครับซึ่งข้อจำกัดอย่างนึงนะครับของตัว Restream ก็คือถ้าหากว่าเราต้องการจะไลฟ์ไปยังช่องทางของแขกรับเชิญเรานะครับแขกรับเชิญของเราจำเป็นจะต้องมีแอคเคาท์ตัว Restream.io ซะก่อนแล้วก็ทำการเพิ่มแพลตฟอร์มที่เขาเป็นเจ้าของเอาไว้เรียบร้อยแล้วก่อนนะครับเราถึงจะสามารถแพร์หรือว่าทำการไลฟ์ไปยังช่องทางของแขกรับเชิญของเราได้นะครับฉะนั้นตัวนี้ผมได้ทำการสมัครตัว Restream.io ให้กับตัวแขกรับเชิญนะครับแอคเคาท์จำลองตัวเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ทำการเพิ่มตัวแพลตฟอร์มที่แขกรับเชิญของเรามีเรียบร้อยแล้วใครไม่รู้ว่าวิธีการนี้ทำยังไงนะครับสามารถไปดูคลิปแรกนะครับในตัววิธีการใช้ตัว Restream.io ได้ในคลิปที่ผมใส่เอาไว้ด้านบนนี้นะครับเอาล่ะผมจะทำการแปะลิงก์ตรงนี้นะฮะที่ต่างว่าผมได้ทำการส่งลิงก์ให้แขกรับเชิญคลิกเรียบร้อยและแขกรับเชิญมี account Restream เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับกด Enter ไปตอนนี้หน้าต่างนี้นะครับเขาก็จะขึ้นชื่อว่า You are invited คือคุณได้รับเชิญนะครับให้เข้าไปร่วมไลฟ์ในอีเวนท์ที่เราได้ตั้งชื่อไว้เมื่อกี้นี้นะฮะทดสอบไลฟ์ไปยังช่องทางของแขกรับเชิญนะครับทีนี้ด้านล่างนะครับจะมีหัวข้อที่ชื่อว่า Stream to your audience แล้วก็มีปุ่ม Add your channel เข้าไปด้วยนะครับคือแขกรับเชิญสามารถเลือกได้ว่าจะให้อีเวนท์นี้นะครับ
มีการไลฟ์ไปยังช่องทางของตัวเองด้วยหรือเปล่านะครับเพียงแค่กดปุ่ม add your channel ตรงนี้ปึ๊บทีนี้เขาก็สามารถเลือกได้ว่านะครับจะให้ตัวโฮสต์ของเรานะครับไลฟ์ไปยังช่องทางที่เรามีอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าตัวแขกรับเชิญนะครับมีช่องทางกี่ช่องทางนะครับต้องการจะให้โฮสต์ของเราไลฟ์ไปยังช่องทางที่เขามีอยู่นะครับเขาก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เลยนะฮะเมื่อเลือกได้แล้วนะครับโดยการกดปุ่มเปิดตรงนี้ก็กดเซฟไปพอมาถึงส่วนนี้แล้วนะครับก็เหลือแค่กดปุ่มจอยสตรีมเพื่อที่จะเข้าไปสู่ส่วนของสตูดิโอนะครับเข้าไปในส่วนของอีเวนท์ที่ทางโฮสต์ได้สร้างเอาไว้นะฮะอ่ะผมกดปุ่มจอยสตรีมนะครับจากส่วนนี้นะครับก็ทำการเลือกกล้องแล้วก็ทำการตั้งชื่อตามปกตินะฮะตั้งชื่อไปกันแล้วก็จอยสตรีมไปครับไปที่หน้าต่างของตัวโฮสต์บ้างนะครับตอนนี้เรามีช่องทางเพิ่มเข้ามาแล้วแต่ว่ามันจะยังไม่แสดงนะครับให้เรากดที่ปุ่ม Edit ตรงนี้นะฮะแล้วมาดูที่แท็บแพร์ Channel ตรงนี้นะครับคือช่องทางที่ทางเกสของเราหรือว่าแขกรับเชิญเรานะครับได้ทำการแอดเพิ่มเอาไว้ให้แล้วนะฮะปึ๊บเห็นไหมครับเราจะมีชื่อช่องทางนะหรือว่าชื่อ Channel ที่เกสของเราได้เพิ่มเอาไว้ให้เราในส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดนะครับตรง channel ตรงส่วนนี้ได้เกสของเราอาจจะเปิดไว้ให้แต่ว่าดูแล้วช่องทางนี้อาจจะยังไม่ใช้งานนะครับเราก็สามารถปิดให้เกสของเราตรงนี้ได้เลยด้วยเหมือนกันนะฮะจากนั้นก็กดปุ่มเซฟไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเรามีช่องทางที่เราได้ทำการแอดเข้าไปนะครับและมีช่องทางที่เกสของเราหรือแขกรับเชิญของเรานะครับได้เพิ่มเข้ามาให้ตรงนี้ด้วยก็กลายเป็น2ช่องทางตัวผู้ชมของเรานะครับเวลาที่เราทำการไลฟ์ออกไปก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับตามช่องทางที่เราได้ใส่เข้าไปนั่นเองนะฮะทีนี้ลองกด Enter Studio ดูนะครับตอนนี้ภาพของผมก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็น Vision Cam ที่ปล่อยออกมาจากตัว OBS Studio อีกทีนะครับไมค์ของเราได้ตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะกด Joy Stream โอเคภาพมาแล้วนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตัวเกสก็จะกระเด้งขึ้นมาที่ทางด้านซ้ายมือนะฮะเราก็สามารถเปิดปิดเกสนะครับให้เข้ามาร่วมไลฟ์กับเราได้เหมือนกับที่เวลาที่เราไลฟ์ในสตูดิโอตามปกตินะครับทีนี้ในช่องทางนะฮะด้านบนเช็คอีกทีนึงนะครับเราสามารถดูได้ว่ามีช่องทางกี่ช่องทางนะครับทั้งช่องทางของเราและช่องทางของเกสที่จะเข้ามาร่วมไลฟ์กับเรานะครับถ้าหากว่าต้องการจะเลือกช่องทางในการไลฟ์นะครับเราสามารถคลิกที่ตรงยูทูบ channel ตรงนี้ได้อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เลือกที่ Edit Event นะจากนั้นนะครับรอสักพักหนึ่งตัวหน้าต่าง Edit Event นะครับก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็สามารถมาเลือกช่องทางที่เราต้องการจะไลฟ์ไปได้ที่หน้าต่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคในส่วนนี้นะฮะเราก็พร้อมที่จะไลฟ์ไปยังช่องทางของตัวเองนะครับแล้วก็ไลฟ์ไปยังช่องทางของแขกรับเชิญเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่กดปุ่ม Go Live ตรงนี้นะครับอ่ะผมจะทดลองดูนะครับปึ๊บ1 0 1มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูช่องทางอันนี้บอกก่อนนะครับช่องทางปกติที่เราไลฟ์ไปนะครับปึ๊บส่วนนี้นะครับเราได้ทำการสร้างตัวอีเวนต์ของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากตอนที่ผมได้แสดงไว้ให้ดูในตอนแรกนะครับตัวอีเวนต์ก็จะเปลี่ยนมานะครับเป็นวิดีโอนี้กำลังถ่ายทอดสดนะฮะก็กดคลิกเข้าไปดูนี่เราได้ทำการไลฟ์ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะฮะไปดูที่หน้าต่างของเกสของเราบ้างอันนี้หน้าต่างเกสนะครับเนี่ยจริงๆแล้วตัวเกสเป็นเว็บแคมยูทิลิตี้อยู่นะครับยูนแบ็กสเตทนะฮะแล้วก็นี่คือ Facebook ของเกสนะครับลองเข้าไปดูจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการไลฟ์ไปยังช่องทางของแขกรับเชิญพร้อมๆกันเรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อทำการไลฟ์จบนะครับเราก็ไปที่ตัวสตูดิโอของเรานะครับฝั่งโฮสต์เท่านั้นที่จะสามารถกดปุ่มเอ็นสตรีมได้ก็กดปุ่มเอ็นสตรีมตรงนี้ไปครับการไลฟ์ของเราก็จะจบลงเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเรากดปุ่ม Leave Studio นะครับเราก็จะกลับมาสู่ที่หน้าต่างนี้นะครับซึ่งเขาจะให้เราดูนะครับตัวอีเวนท์ที่เพิ่งได้ทำการไลฟ์จบไปนะในส่วนนี้เราไม่สามารถทำการคลิกอะไรได้อีกแล้วนะครับนอกเหนือจากที่จะทำการลบมันออกไปนะฮะทีนี้ลองกลับไปดูที่หน้าแรกหน่อยการที่แขกรับเชิญของเรานะครับได้ทำการแอดช่องทางเอาไว้เมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ผมจะทำให้ดูนะครับว่าเราสามารถไลฟ์ไปยังช่องทางของแขกรับเชิญได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับในอีเวนท์ที่เราได้ทำการเชิญแขกรับเชิญนั้นๆเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะลองสร้างอีเวนท์ใหม่ขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับรีสตรีมบิสสตูดิโอตั้งชื่อเป็นเทส2อันนี้นะครับกด next ไปดูนะแล้วตรงส่วนนี้ก็ทำการเลือกช่องทางตามปกตินะครับแล้วก็ create event ผมทำการปิดนี่ก่อนปึ๊บ create event นะครับทุกอย่างก็ตั้งเอาไว้เหมือนตอนแรกนะครับผมก็จะทำการเปิดตัว Get More Views with Pass เอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วกดปุ่มด้านรอบนี้เราจะไม่ได้ส่งลิงก์เข้าไปเชิญใครนะฮะแต่ว่าเราจะเข้าไปดูว่า
เรายังสามารถเปิดนะครับตัวแพร่ channel ที่เขาได้ทำการแอดไว้หรือเปล่าเห็นไหมครับจะเห็นว่าไม่ได้มีช่องทางที่แขกรับเชิญคนก่อนหน้านี้นะครับได้ทำการแอดเอาไว้ให้เราเลือกแล้วนะครับก็เท่ากับว่าแขกรับเชิญคนนั้นนะครับจะสามารถแอดเข้ามาได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นถ้าหากว่าต้องการจัดไลฟ์ไปยังแพลตฟอร์มของแขกรับเชิญนะครับเขาก็ต้องทำการแอดตัวช่องของเขาเข้ามาใหม่ให้เรานะครับวิธีการแบบนี้นะครับจะทำให้เราสามารถไลฟ์ไปยังช่องทางของแขกรับเชิญของเรานะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องให้เขาตั้งเราเป็นแอดมินก่อนอีกต่อไปนะครับมีความปลอดภัยสูงกว่ามากๆเมื่อไลฟ์จบอีเวนต์นั้นสิทธิ์ในการไลฟ์ไปยังช่องทางของแขกรับเชิญเราก็จะหมดไปนะครับจำเป็นจะต้องให้เขาแอดเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะและด้วยตัว Restream Pair ตัวนี้นะครับจะทำให้แขกรับเชิญของเรารู้สึกว่าช่องทางหรือว่าแพลตฟอร์มที่เขาถืออยู่นะครับมีความปลอดภัยกว่าเดิมมากนะครับแทนที่จะแอดเราเข้าไปนะครับไปเป็นแอดมินชั่วคราวนะครับแล้วก็จะต้องไม่ลืมนะครับรีมูฟตัวเราออกไปจากช่องทางของเขาอีกนะฮะการทำแบบนี้นะครับจะทำให้เราสามารถไลฟ์ไปยังอีเวนท์ที่เราตั้งไว้สำหรับไลฟ์กับแขกรับเชิญของเราได้จากนั้นสิทธิ์ในการไลฟ์ไปยังช่องทางของแขกรับเชิญเราก็จะจบลงไปพร้อมๆกับอีเวนท์นั้นด้วยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาตั้งสิทธิ์อะไรให้วุ่นวายต่อไปโอเคคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกับตัว listim.io เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ